เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนบอกว่าธงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทนายมีแหล่งข่าวที่เป็นถึงแบบผู้ใกล้ชิดผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าบิ๊กโจ๊กไม่น่าจะรอดในชั้นนี้มีเหตุผลเพราะอะไรครับท่านครับเหตุผลเพราะพยานหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนในการที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยก็คือหมายจับของศาลอาญาในคดีฟอกเงินอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อศาลออกหมายจับก็แสดงว่าคดีมีมูลมีพยานหลักฐานเพียงพอว่าน่าจะได้กระทำความผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาศัยตัวนี้คือหมายจับของศาลอาญานะครับเป็นศาลตั้งต้นในการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับครับประเด็นมีแค่นี้เองครับดังนั้นเรื่องของธงที่เราคุยกันไว้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วช่วงนี้เลยช่วงจะสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยผมคุยกับทนายเดชาไว้ทนายเดชาบอกว่าตอนนั้นธงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันน่าจะไปทางนี้แหละนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้ตอนนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเหมือนเดิมครับแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็คือเหมือนเดิมการแถลงการด้วยวาจาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแค่มาอธิบายให้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฟังตามที่ตัวเองได้ร้องเรียนเป็นรายละอักษรแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยครับแถลงการปิดคดีด้วยวาจาไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาเลยครับครับแล้วเรื่องของข้อกฎหมายแล้วครับทนายเดชาก่อนหน้านี้ที่มีการถกเถียงกันระหว่างมาตรา131กับมาตรา120เนี่ยที่เหมือนต่างฝ่ายก็ต่างเอาข้อกฎหมายนี้เนี่ยมาถกเถียงกันว่าอ่ะถ้าใช้131เห็นว่าข้าราชการเห็นว่าตำรวจระดับนายพลมีคดีอาญาเนี่ยก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนั้นก็เพียงพอแล้วแต่ทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กก็บอกอีกว่าเอ้ามันก็มีทางด้านของมาตรา120ตามพรบของตำรวจฉบับใหม่เนี่ยที่ระบุเอาไว้ว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนตั้งสอบแล้วต้องรอผลก่อนแต่บิ๊กต่ายเนี่ยไม่รอเลยให้ออกเลยอันนี้ยังจะเอามาใช้ในขั้นตอนนี้ได้อยู่ไหมครับคือคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเขาใช้มาตรา131เนี่ยก็คือต้องคดีอาญาส่วนมาตรา120เนี่ยเป็นกรณีที่ไม่ได้ต้องคดีอาญาอันนี้มันชัดเจนมันคนละมาตราและไม่มีมาตราไหนที่บอกว่า2มาตรานี้มันเกี่ยวพันกันเลยครับครับนะครับนะเราเป็นคนไทยอ่านภาษาไทยเข้าใจครับมันไม่สามารถจะตีความว่า2มาตราเนี้ยต้องทำงานด้วยกันหรือเกี่ยวพันกันมันไม่มีครับนะมาตรา131ก็ไม่ได้บอกว่าการจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา120ก็ไม่มีครับครับนะครับนอกจากนี้การที่บิ๊กโจ๊กมันชัดเจนอยู่แล้วมาตราแต่ละมาตรามันอิสระจากกันครับถ้าสมมติว่า120มันจะเกี่ยวกับ131มันก็ต้องเขียนว่าภายใต้บังคับมาตรา120มันไม่มีครับคนเรียนจบกฎหมายผมจบเนติบัณฑิตเนี่ยถือว่าสูงสุดทางกฎหมายในวิชาชีพแล้วมันไม่มีหรอกครับคนจบเนติบัณฑิตมันตีความมันก็ต้องตีความตามตัวบทกฎหมายมันชัดเจนครับส่วนใครจะเป็นศรีธนนชัยก็ปล่อยเข้าไปนะครับแล้วข่าวลือแหละครับทนายเดชาข่าวลือบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของผู้นำบิ๊กโจ๊กอาจจะได้เป็นถึงคนคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะได้เป็นใหญ่กว่าผบ.ตร.หรือเปล่าข่าวลือตรงนี้ทนายเดชา มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมไม่มีหรอกครับไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกครับต้องรอนะครับผมเชื่อว่าต้องไปใช้บริการศาลปกครองสูงสุดนะในการที่จะกลับเข้ามาเป็นรองผบ.ตร.เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ตอนนี้ยากครับครับนะไม่ว่าจะด้วยมุมมองกฎหมายไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยผู้ที่มีอำนาจปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะให้บิ๊กโจ๊กเข้ามามีอำนาจนะครับครับแต่ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วครับอันนี้ของแท้เลยครับแต่สีหน้าจากบิ๊กโจ๊กที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยไม่เครียดเลยนะไม่กังวลตอบคำถามนักข่าวเนี่ยยิ้มแย้มหัวล้อกันเอิร์กอาร์กเลยตรงนี้ทนายเดชามองผมว่าเท่าที่ผมทราบมาบิ๊กโจ๊กท่านทำใจได้แล้วนะพี่โจ๊กเนี่ยทำใจได้แล้วนะแกก็อาศัยทางพระทางอะไรละเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อเพิ่มชอช้างอะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าแกทำใจได้แล้วนะแกทำมาทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานมาจากสน.ตปูนบอกว่าทางด้านของพนักงานสอบสวนสน.ตปูนเนี่ยมีการส่งสำนวนคืนให้ปปช.คดีเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันเนี่ยครับแล้วทำไมมันต้องแบบว่าเหมือนกับมีการมาส่งในช่วงนี้ช่วงระหว่าง 1-2 สัปดาห์ที่จะรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกพคตร.เนี่ยมันมีนัยยะอะไรครับสำนวนคดีอาญากับเรื่องวินัยเนี่ยมันคนละเรื่องนะวินัยกับอาญาในคนละเรื่องนะอย่าไปปนกันนะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะนะครับจะไม่ได้เป็นการเคลียร์อะไรใช่ไหมครับทนายอ๋อไม่มีครับนะหมายจับก็ออกไปแล้วมีผลแล้วแล้วก็เป็นเหตุในการที่จะ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นเรื่องวินัยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับคนละประเด็นเลยอย่าไปพันกันเรื่องอาญาสำนวนอยู่กับใครเริ่มต้นใหม่อะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะครับครับนะเพราะนั้นเวลาใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับดังนั้น 1-2 สัปดาห์นี้สิ่งที่เราจะจับตาแล้วก็มองเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยอะไรที่น่าจับตาบ้างครับก็ไม่มีอะไรหรอกผมเชื่อว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็คงจะนะมีคำสั่งยืนตามความเห็นของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะก็คือท่านรักษาการผบ.ต่ายแค่นั้นนะไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับครับโอเคครับทีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คงต้องไปใช้บริการศาลปกครองสูงสุดนะก็เป็นช่องทางที่พี่โจ๊กก็จะสามารถที่จะกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จะกลับได้หรือไม่ก็อยู่ที่คำสั่งศาลความเห็นผมนะ